พี่แก้มนี่เลยเบบีตอนนี้ของเราคือเรื่องเบบีพยายามอยู่ค่ะพยายามกันอยู่จริงๆนี่พี่ปรึกษาคุณหมอคือเคยไปปรึกษาก่อนหน้านี้แล้วก็เขาบอกว่ายังสามารถมีธรรมชาติได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองสักปีอีกปีเนี้ยก่อนถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่มีก็คงต้องพบแพทย์จริงจังแล้วค่ะก็คืออยากก็คือไปตรวจมาแล้วเขาบอกว่าคุณหนุ่มก็แข็งแรงแก้มเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมีธรรมชาติได้แก้มก็เลยคิดว่าถ้าเรามีธรรมชาติมันคงจะแบบลูกอาจจะแบบแข็งแรงก็คิดเองนะนี่คิดเองว่าแบบลูกอาจจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตัวเราเองก็แบบก็อยากได้แบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในแบบปีนี้ไหมภายในปีนี้ค่ะภายในปีนี้ถ้าปีนี้มีก็ดีเลยแต่ถ้าไม่มีก็ปีหน้าก็อาจจะแบบปรึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็แบบอาจจะทำแฝดเพราะอยากมี2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมันเลยอายุช่วงอายุค่ะอย่างงี้มีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มั้ยคะพี่แก้มแบบขออะไรเงี้ยนี่เอาจริงๆนะขอจนไม่รู้ว่าจะไปแก้บนที่ไหนแล้วคือก็ไปขอบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยากให้แบบถ้ามีก็คือไม่ได้ขอว่าอยากมีลูกแต่ว่าขอว่าถ้ามีขอให้แบบเขาแข็งแรงเขาแบบว่ามาแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบขอให้มีลูกชายลูกหญิงอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้ามีน้องปุ๊บนี่ต้องตะเวนสายใช่หนูก็คิดว่าแบบเอ้ยหนูบนที่ไหนไว้บ้างแต่เหมือนครอบครัวชายแบบที่หนูเขาเพิ่งเร่งไหมเงี้ยก็เร่งค่ะทางหนูเองก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปก็คิดว่าไม่อยากให้คุณแม่เหงาด้วยก็เลยคิดว่าถ้าปีนี้ไม่มีอ่ะหนูก็อยากจะแบบต้องปรึกษาแล้วเพราะว่าอยากให้แบบอย่างน้อยคุณแม่ก็ยังแบบมีแรงเลี้ยงหลานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าแม่ยังมีแรงอยู่เราก็น่าจะมีนะปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้เขาที่แผนสำรองไปแล้วแหละว่าต้องไม่ธรรมชาติเราต้องก็แผนสำรองก็ต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากลัวเกินอายุที่แบบเขาบอกว่าไม่เกิน35เนาะมันก็กลัวแบบว่าเกินอายุว่าถ้าสมมติไปทำธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ว่าธรรมชาติแล้วทุกคนจะติดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแก้มเราว่าก่อนเลยว่าโมเมนต์ถ้าเราเป็นแบบแม่มันจะเป็นยังไงคุณแม่เราเอาจริงนะคิดไม่ออกเลยอะพี่คิดหนูแบบเป็นแม่ออกไหมมันยังไม่รู้อนาคตอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะเป็นลูกก่อนตอนนี้ค่ะเคยลองเลี้ยงลูกเพื่อนเลี้ยงลูกคนอื่นหลานๆเลยเอาจริงนะเอาจริงๆเลยไม่ได้เป็นคนชอบเด็กขนาดนั้นน่ะไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าคือเราเคยอยู่กับลูกเพื่อนแล้วแบบลูกเพื่อนร้องเงี้ยเราก็จะแบบจะอยู่ได้มันไม่คือพอเราโตขึ้นเราไม่ได้หงุดหงิดขนาดตอนเด็กๆแล้วแต่ว่าเราคิดว่าแบบเราจะอยู่ได้ไหมอ่ะเราจะแบบเราจะด่าผัวไหมหรือเราจะแบบเราจะมีโมเมนต์แบบอารวาสไหมอะไรเงี้ยคือเราจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกไหมเราคิดเยอะนะบางทีมันก็แบบเลี้ยงเด็กคนนึงมันยากอ่ะจะต้องกลัวเป็นวิเสี่ยงกลับมาแล้วพยายามจะโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบไปเรียนรู้อะไรใช่ก็ต้องไปเรียนรู้กันไปค่ะแล้วผ่านคู่มือของคุณแม่ไม่ค่อยอะค่ะก็จะมีแบบเพื่อนๆคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เพื่อนหนูท้องกันเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงอายุของเพื่อนๆเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะอ่านตาม Facebook ของเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าลูกเป็นลิงนะลูกเป็นนั่นลูกเป็นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบจินตนาการไปโอ้ถ้ามีลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะเขารอรุ้นกันเนาะรอรุ้นกันขอให้ไม่เหวี่ยงเหมือนแก้มก็พอแล้วค่ะพี่แก้มถามนิดนึงก็แสดงว่าถ้าแบบไม่ได้ชอบแบบอะไรขนาดนั้นแสดงว่าที่เราอยากมีเพราะว่าเหมือนแบบอยากมีเหมือนเข้าใจสามีคือไม่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะคือเราตั้งใจไว้ว่าเราจะมีอยู่แล้วคือความไม่ชอบเด็กใช่ค่ะความไม่ชอบเด็กไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากมีลูกแต่ว่าไม่ชอบเด็กหมายถึงว่าไม่ชอบเด็กที่แบบว่างอแงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปเห็นที่แบบพ่อแม่เขาไม่ค่อยแบบดูแลลูกเวลาออกใช่ออกที่สาธารณะเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเราจะไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยมากกว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้ไม่ชอบเด็กฉันเกลียดเด็กอย่ามาใกล้ฉันนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ